This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. หลายคนไม่ค่อยได้ถามว่าเราอยากอยู่อยากมีชีวิตด้วยความรู้สึกแบบไหนเราเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามสิ่งที่สั่งมาอะไรสั่งมาให้ทำก็ทำถูกจับให้เรียนก็เรียน มีแฟนคนนี้แฟนบอกว่าไงก็ทำพ่อแม่บอกว่าไงเราก็ทำแต่สุดท้ายมันไม่ได้กลับมาถามว่าแล้วเราอยากใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไหนแค่เราต้องรู้จักตัวเองอะว่าเราอยากใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไหนแต่พวกนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์บางครั้งความรู้สึกที่เราเบามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจู่ๆเบานะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรากำหนดชีวิตวางแผนหรือตั้งหลักบางอย่างกับชีวิตไว้เพื่อให้มันสามารถสร้างความรู้สึกเบาให้เราได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ค่ะวันนี้เราจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังมาตั้งหลักกันค่ะตั้งหลักนี่หมายถึงว่าเรามาตั้งหลักชีวิตกันดีกว่านะคะบางทีเราอาจจะเจอวิกฤตเจอสถานการณ์นะคะที่ทำให้ชีวิตเกิดความผันผวนเอียงบ้างล้มบ้างนะคะหรือว่าอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ยยังไงดีกับชีวิตไปต่อไม่ได้นะคะบางทีก็อาจจะหาจุดหลักจุดยืนกันไม่ได้เดี๋ยวคุยกับดร.สุวุฒิ วงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็เหมือนเป็นการคุยกันแบบภาพรวมของชีวิตคนเนาะคือแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ช่วงของเทศกาลในการที่จะเอ้ยเดี๋ยวชีวิตฉันจะได้แบบเริ่มต้นใหม่นะคิดแล้วก็ฉันจะทำแบบนี้แบบนี้นะแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดและวางแผนไว้อาจจะเดินไปอยู่แบบเอียงบ้างล้มบ้างหรือว่าแบบไม่สามารถเอาตัวเองขึ้นมาตั้งหลักตามที่ตัวเองคิดไว้อาจจะเจออะไรที่มันรุนแรงชีวิตไม่เป็นไปตามแผนนะเนาะก็เป็นไปได้ทำให้แบบเราหลักชีวิตเรามันแบบไขว้เขวไปหรือมันไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยอ่ะเอาไงดีล่ะทีนี้ต้องตั้งหลักใหม่ไหมหรือว่ามันมีแนวคิดยังไงไหมถ้าเกิดสมมติว่าเดินอยู่แล้วแบบไม่เป็นไปตามหวังจริงๆถ้าสมมติไม่เป็นไปตามหวังนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนมั้งว่าอะไรน่าทำให้เราไม่สามารถทำไปตามแผนได้เช่นแผนที่เราตั้งไว้มันสูงเกินจริงหรือเปล่าหรืออย่างที่สองคือตอนที่เราตั้งแผนเราไม่ได้คิดเผื่อว่ามันจะมีเขาเรียกว่าตัวแทรกแซงหรือปัจจัยอื่นที่ทำให้เราทำไม่ได้เราคิดบนแบบเหมือนมโนขึ้นมาว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้มันน่าจะสะดวกมันน่าจะง่ายแต่พอทำเข้าจริงปั๊บโอ้โหเจอภาระอันนี้เจอความขี้เกียจอันนั้น เจอธุระอันโน้นเจอสิ่งที่น่าสนใจกว่าเข้ามาแทรกแซงบางครั้งมันก็ทำให้ไอ้ตัวแผนการที่เราจะตั้งกับการใช้ชีวิตนะครับมันก็เสียศูนย์มันก็ล้มไม่เป็นท่าได้เหมือนกันเพราะงั้นของพวกนี้มันเลยต้องย้อนกลับมาถอดบทเรียนก่อนมั้งว่าถ้าเราอยากจะตั้งให้มันสำเร็จอยากจะตั้งหลักให้มันได้แต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดอะไรคือคำอธิบายที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยครับเพราะถ้าเราได้คำตอบปั๊บเราจะได้มานั่งดูว่าอ๋อสุดท้ายการที่ตั้งหลักอันนี้ไม่ได้เราควรจะยอมรับมันว่าถ้าเราตั้งแผนสูงไปหรือตั้งแผนแบบที่มันดูเกินจริงไปยังไงมันก็ต้องล้มอยู่ดีหรืออ๋อด้วยเงื่อนไขจากตอนที่เราคิดกับตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่แทรกแซงเข้ามาแล้วมันทำให้เราทำไม่ได้สุดท้ายมันอาจจะจบที่การต้องต้อนรับมันก็ได้ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้แหละมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งหลักใหม่บนแผนใหม่บนเป้าหมายใหม่หรือบนความพอดีที่มากขึ้นว่างั้นเราจะตั้งให้มันพอดีกับตัวเองยังไงอย่างเงี้ยครับเท่าที่ฟังดูมันเหมือนกับว่าคนที่มีแผนการในชีวิตก็คือแบบมันมีแนวทางแหละแล้วก็ทำให้ตัวเองสามารถกลับมามองได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายมันสูงเกินไปไหมมันใหญ่เกินไปไหมจนในระหว่างทางเราแบบมันไปไม่ถึงแต่มันก็จะมีอีกบางคนที่แบบว่าในชีวิตนี้ฉันไม่เคยจะตั้งหลักฉันไม่เคยจะมีแผนอะไรเลยฉันก็เดินของฉันไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะบางทีชีวิตมันก็เลยไร้แก่นสารประมาณอย่างนั้นก็เหมือนไปวันๆอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่าคือจะให้ตั้งหลักอะไรล่ะในเมื่อในชีวิตนี้มันด้อยซึ่งโอกาสด้อยซึ่งคุณภาพชีวิตด้อยซึ่งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้หลายคนไม่เคยวางเป้าหมาย มันก็เลยแบบว่าจะมาตั้งหลักชีวิตอะไรมันจะมาแบบแนวแบบเชิงวิชาการอะไรกันขนาดนั้นนี่คือชีวิตจริง
นี่คือชีวิตจริงมันความจริงมันไม่ต้องตั้งหลักหรอกเดินๆไปแหละเดี๋ยวมันก็ถึงเองแหละแต่อีกแบบนึงอีกคนกลุ่มนึงก็คือจะเป็นคนที่แบบโอ้เป้าหมายชัดเจนมากแล้วเขาพุ่งเป้ามุ่งเป้าวางแผนมาแบบต่อให้มันกี่ปีอะแต่เขายังคงมีความมุ่งมั่นอยู่มันก็มีแบบมีหลายแบบใช่ครับคนแบบที่พี่ลีบอกว่าเฮ้ยบางทีแบบเกิดมาไม่ได้มีโอกาสเยอะหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยผมว่าจริงมี2แบบนะแบบคนที่เขายอมจำนนไปเลยอะครับซึ่งอันนี้ผมคงไม่ได้ว่าอะไรเนาะแต่ผมคิดว่าแต่ละคนคงเจอความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าสู้ไม่ไหวได้ไม่เท่ากันอะบางคนก็สู้รู้สึกสู้ได้อีกบางคนบอกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยฮะหรือบางคนท้อแท้เหลือเกินเพราะงั้นอาจจะมีคนที่แบบทิ้งตัวว่าชีวิตได้แค่นี้แหละมันก็มีค่ะเนาะซึ่งผมคงไม่ว่าอะไรถ้าเกิดเขาเจอสิ่งที่มันสาหัสแล้วเขารู้สึกว่ามันเกินกำลังบางทีเขาอาจจะก็แค่ต้องจบด้วยการต้องยอมรับอะว่าชีวิตเราจะอยู่ในแค่ประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าเราหาความสุขเล็กน้อยกับการอยู่ชีวิตประมาณนั้นได้จริงๆมันก็เป็นชีวิตที่ก็อยู่ได้ครับจริงๆทุกๆชีวิตนะครับไม่ว่าจะจนหรือรวยเนาะจริงๆมันคือชีวิตที่อยู่ได้หมดแหละแต่แค่อยู่ได้ดีระดับเนี่ยมันจะไม่เท่ากันระดับของการอยู่ได้ดีจะไม่เท่ากันอย่างเช่นพูดเรื่องถึงสุขภาพเข้าโรงพยาบาลเนี้ยครับคนที่มีตังหน่อยเวลาเข้าเอกชนมันก็สามารถเข้าแล้วก็สะดวกสบายแต่คนที่อาจจะมีฐานะไม่สูงอาจจะใช้บัตรทองสิทธิ์สวัสดิการสังคมแล้วแต่อาจจะต้องไปรอคิวอาจจะได้ยาที่คุณภาพอาจจะไม่ได้สูงเท่าแต่ก็ยังได้รับสิทธิ์นั้นอยู่ถ้าถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่แค่การอยู่ได้ดีเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันทีนี้ครับมันจะมีคนที่ต้องรับสภาพกับคนที่อยากจะต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากสภาพนี้ถูกไหมครับอันนี้มันเลยทำให้มันก็จะมีทั้งคนที่ติดอยู่ในชั้นเดิมกับคนที่สามารถทะลุผ่านไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการขวนขวายของเขาด้วยรวมถึงการพยายามศึกษาหาความรู้ของเขาด้วยซึ่งการศึกษาบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ระบบการศึกษาก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แบบต้องจบวุฒิอะไรก็ได้นะบางครั้งหลายๆคนนะครับก็สามารถร่ำรวยได้หรือสามารถหลุดพ้นจากเขาเรียกว่าชนชั้นเดิมของตัวเองได้ผ่านการคล้ายๆมีการคิดนอกกรอบจากจุดที่เขาอยู่หรืออาจจะเห็นตัวอย่างจากคล้ายๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนอื่นๆที่เขาอาจจะอยู่ตามหน้าข่าวบางครั้งก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์บางครั้งเดินไปเข้าร้านหนังสือแล้วก็เห็นประวัติชีวิตคนบางคนแล้วก็นั่งอ่านแล้วก็ได้ไอเดียมาก็มีหรือคนบางคนโชคดีทำงานแล้วติดตามนายที่มีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์และนายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้บางอย่างหรือมุมมองบางอย่างให้แก่เราบางครั้งจากคนที่เคยอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้เห็นชีวิตที่มันแบบมีความพลิกแพลงได้ก็กลายเป็นว่าได้รับอิทธิพลตรงเนี้ยเป็นองค์ความรู้เป็นวิธีคิดให้รู้ว่าจริงๆชีวิตมันมีวิธีการพลิกแพลงเพื่อให้เราหลุดพ้นจากตรงนี้ได้บางคนก็เลยสามารถหลุดได้ก็ตั้งหลักได้เงี้ยครับแสดงว่าหลักชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือเกิดครั้งเดียวแล้วมันหายไปเลยเสียงมันจะเกิดเมื่อไหร่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยทิ้งตัวไปแล้วใช่ครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะจังหวะและโอกาสไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าทำให้เราแบบตั้งหลักได้ก็มีขึ้นมาหรือบางครั้งจู่ๆปุ๊บปั๊บก็ขึ้นมาเอ้ยอยากทำวันนี้อยากจะลองออกไปหาแรงบันดาลใจก็อาจจะตั้งหลักได้เฉยเลยก็มีก็เหมือนก็แสดงว่าไม่แน่ไม่นอนแต่แค่ว่าให้เหมือนกับว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจอยู่บ้างมันไม่ใช่แบบว่าทิ้งตัวไปแล้วก็ช่างมันปล่อยชะตาชีวิตเป็นไปตามนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนกับว่าทีนี้เราก็ต้องเหมือนกับอย่างที่ถ้าเราจะตั้งหลักเนี่ยเราต้องมาคุยกับตัวเองก่อนไหมแน่นอนครับบางครั้งเราคงต้องถามก่อนว่าชีวิตเราอยากได้ความรู้สึกไหนในการอยู่ผมว่าตรงนี้สำคัญนะหลายคนไม่ค่อยได้ถามว่าเราอยากอยู่อยากมีชีวิตด้วยความรู้สึกแบบไหนเราเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามสิ่งที่สั่งมาอะไรสั่งมาให้ทำก็ทำถูกจับให้เรียนก็เรียน มีแฟนคนนี้แฟนบอกว่าไงก็ทำพ่อแม่บอกว่าไงแล้วก็ทำอันนี้เขาเรียกว่าคนหัวอ่อนบ่าอาจจะเรียกหัวอ่อนก็ได้แต่สุดท้ายมันไม่ได้กลับมาถามว่าแล้วเราอยากใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไหนอย่างเงี้ยครับเนอะไม่เคยถามอย่างผมเองเนี่ยเป็นคนที่พอผ่านชีวิตมาเยอะเนาะสิ่งที่ผมจะบอกผ่านเยอะก็ดูแก เรียกว่าสังเกตตัวเองมาเยอะประมาณหนึ่งรวมถึงได้ฟังชีวิตคนมาเยอะประมาณหนึ่งผมได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าความรู้สึกที่ผมอยากมีกับการใช้ชีวิตน่ะคือการที่ตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วรู้สึกเบารู้สึกไม่มีห่วงและนอนด้วยความไม่กังวลและอยากรู้สึกใช้ชีวิตด้วยความเบาๆโปร่งๆอย่างเงี้ยไปทุกๆวันที่มีชีวิตนะครับอันเนี้ยคือความรู้สึกที่ผมให้กับตัวเองว่าความรู้สึกแบบเนี้ยมันดีจังเลยนะในการที่เรามีชีวิตอยู่เป็นเพราะว่าเราฟังชีวิตคนอื่นมาเยอะมันเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนแบ
เออฉันมีแค่ฉันแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะมันไม่ใช่แค่ฟังอะครับมันเป็นเรื่องของการที่เรามีประสบการณ์ในการสัมผัสความหนักความเบาจากชีวิตตัวเองด้วยเราเคยได้อยู่ในโมเมนต์แบบนี้แล้วรู้สึกชีวิตมันหนักจังค่ะมันจะอึดอัดมันจะไม่ชอบแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่เราเคยได้หลุดพ้นจากสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการรู้สึกปลอดโปร่งมันเป็นแบบนี้เราจะเกิดการเปรียบเทียบอะครับว่าวันนี้เราปลอดโปร่งส่วนไอ้ตอนนู้นอะเรารู้สึกอึดอัดและในวันที่ปลอดโปร่งมันอาจจะมีวันที่เราอาจจะเกิดเจอสถานการณ์บางอย่างแล้วมันกำลังเข้าใกล้ความอึดอัดเราจะเริ่มเกิดการเปรียบเทียบว่าเอาจริงจะให้เลือกอะเราชอบความรู้สึกโปร่งอันนี้มันจะเป็นความคิดของคนที่มาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราได้เห็นได้ผ่านมาเยอะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็เพียงพอละสำหรับของเราหรือแต่ละคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามากกว่าของที่คุณเอิญรู้สึกก็ได้ว่าแบบตื่นมาฉันอาจจะแค่ว่าไม่ได้อยากแค่เบาอ่ะแต่ฉันอยากจะได้แบบวันนี้โหเป็นวันที่แฮปปี้ฉันหาเงินได้เยอะได้เงินมาเป็นแบบจำนวนมากๆตามที่ใจต้องการอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรได้ไม่ว่ากันครับใช่สุดท้ายอย่างที่บอกนะว่าแค่เราต้องรู้จักตัวเองอะว่าเราอยากใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไหนแต่พวกนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์บางครั้งความรู้สึกที่เราเบามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจู่ๆเบานะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรากำหนดชีวิตวางแผนหรือตั้งหลักบางอย่างกับชีวิตไว้เพื่อให้มันสามารถสร้างความรู้สึกเบาให้เราได้เช่นสมมติผมเล่าตัวอย่างยกของตัวเองนี่แหละเช่นผมอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการร่วมงานเป็นทีมแล้วเจอทีมที่ไม่เข้ากันแล้วรู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมแบบเนี้ยมันอึดอัด มันทำให้เราไม่ชอบงานตัวเองกับบางช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ยพองานเนี้ยเราได้คิดจากตัวเองคิดจากไอเดียเราแล้วมันได้ทำจากที่เราควบคุมได้เองมันเป็นตัวเองฮะมันรู้สึกสนุกมันรู้สึกเบา อย่างเงี้ยมันก็เกิดการเปรียบเทียบเพราะงั้นพอผมเข้าใจตัวเองว่าอ๋อพอเราเลือกทางนี้แล้วมันรู้สึกสบายใจแฮะกับการจะปรับจะขยับจะคิดจะลงมือมันเป็นเรามากๆพวกนี้มันคือการเก็บข้อมูลกับตัวเองนะครับแล้วพอเราได้จัดสรรสิ่งนี้ไว้ตั้งหลักสิ่งนี้ถูกได้หลักคิดที่มันทำให้เกิดความเบาได้แล้วปุ๊บชีวิตมันจะเป็นเส้นทางอะที่วิถีมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูเบาไปหมดหรือผมอาจจะเป็นคนคล้ายๆรู้สึกว่าเป็นคนชอบยืดหยุ่นเหมือนเปลี่ยนตามความรู้สึกอะทีนี้สมมติถ้าเราเกิดต้องทำงานเป็นคอนแทรคหรือเป็นสัญญาที่มันเป็นผูกมัดระยะยาวเราอาจจะเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราอาจจะทำสิ่งนี้ได้ในช่วงสั้นๆแต่ถ้าให้ทำทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ไหวผมก็เลยอาจจะเลี่ยงการมีคอนแทรคบางอย่างก็ได้หรือการมีสัญญาเพื่อให้มันไม่ต้องถูกผูกมัดแล้วผมรู้สึกอึดอัดเป็นระยะยาวหรือมันดิ้นออกไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องการเข้าใจตัวเองเลยนะเหมือนกับแบบว่าเราได้มีเวลาคุยกับตัวเองใช่ครับเนาะว่าแบบเราต้องการอะไรกันแน่เหมือนกับสิ่งที่ดิฉันโพสต์ไปเมื่อไม่นานเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังว่าในแต่ละวันน่ะขอแค่ว่าเราทำงานเสร็จเคลียร์งานได้กลับบ้านได้ไม่มีความภาวะพะวงใดๆหรือว่าต้องแบบพรุ่งนี้ฉันต้องทำอะไรต่ออะไรเงี้ยแค่ในนั้นเนี่ยแค่นี้รู้สึกว่าชีวิตต้องการแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการว่าโอ้โหจะต้องแบบวื้อหวาเป็นที่จดจำหรืออะไรขนาดนั้นเอาแค่แบบแค่นี้พอละจบ1วันแฮปปี้ละกลายเป็นว่าชีวิตไม่ต้องยิ่งใหญ่ชีวิตแค่แบบได้ทำแค่นี้พอแล้วกลายเป็นว่าความสุขที่เราเคยมองว่าเฮ้ยถ้าได้ของสิ่งนี้มานะหรือว่ามีเงินเท่านี้นะเราถึงจะมีความสุขมันกลายเป็นว่าความสุขของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยไม่จำเป็นต้องไปเอาอะไรเยอะแยะมากมายใช่ซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เรารู้สึกเบาอะแล้วนี่คือหลักการในการใช้ชีวิตของเราเราใช้ชีวิตเพื่อให้รู้สึกเบาไม่ได้แบบต้องไปทะเยอทะยานขวนขวายอะไรที่มันทำให้ตัวเองยิ่งหนักจริงอันนี้แล้วแต่คนแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะหลุดพ้นจากเขาเรียกว่าข้อจำกัดของฐานะของชีวิตของสังคมแล้วแต่เขาอาจจะมีจุดของแบบการเซตว่าหลักของเขาคือทำไงก็ได้เพื่อให้เขาหลุดพ้นจากตรงนี้ได้มันอาจจะเป็นเป้าหมายชั่วคราวก็ได้นะเมื่อเขาได้หลุดพ้นเขาอาจจะเซตเป้าหมายใหม่ก็ได้ว่าเขาแค่ต้องหล่อเลี้ยงเพื่อให้เขารู้สึกเบาต่อไปเพราะเขาได้หลุดพ้นมาแล้วแต่เขาแค่ต้องระวังความทะเยอทะยานที่ต้องไปขึ้นอีกแบบไม่พอเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคือการกลับมาถามตัวเองก็คือสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยใช่ครับว่าเราต้องการแบบไหนชีวิตแบบไหนซึ่งไม่ผิดนะถ้าบางคนบอกว่าไม่มีเป้าหมายที่สูงขนาดนั้นคือจะไปให้ถึงถ้าชอบก็ทำไม่เป็นไรเลยไม่ว่าเลยแต่ว่าบางคนบอกเอ้ยขยับลงมาหน่อยเพราะว่าเคยแล้วตั้งเป้าหมายไว้ไกลมากเลยกลายเป็นว่า
มันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยโอ้โหมันไปไม่ทรมานแล้วมันทุกข์อ่ะเออเอาน้อยลงมาหน่อยอ่ะถึงแล้วโอเคแฮปปี้ก็เป็นไปได้เนาะใช่ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกับตัวเองเรื่องนี้จริงจริงมีคนที่มาปรึกษาผมหลายคนนะผมก็นั่งคุยแล้วบอกเขาว่าบางทีเรื่องนี้เราจะต้องใช้เวลาในการคุยกับตัวเองหรือถามตัวเองให้มากขึ้นแล้วผมก็ถามเขาว่าเรื่องนี้ปกติมีเวลาได้คุยกับตัวเองบ้างไหมค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเรียนจบมาจนทำงานมาถึงตอนนี้เขาไม่เคยหยุดคุยกับตัวเองเรื่องนี้เลยเพราะตัวงานมันบีบคั้นมากๆจนการเขาเรียกว่าการหยุดคิดเรื่องตัวเองเนี่ยทำให้ทำงานไม่ทันเป็นงานที่แบบต่อให้กลับบ้านแล้วอ่ะหัวยังต้องคิดต่อเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสิ่งที่ต้องทำต่อโอ้มันเอาจริงๆนะคือถ้าตอนนู้นมีตอนที่แบบมีพลังอ่ะมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่พอวันนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกเฮ้ยสิ่งที่เขาคิดเรารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะมันไม่ได้หยุดคิดเลยอ่ะไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยอ่ะพออายุงานมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการถูกโปรโมทหรือว่าถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปการถูกเลื่อนตำแหน่งนี่แหละคือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพราะมันมีภาระรับผิดชอบและเนื้องานที่เปลี่ยนไปมากมายใช่มันต้องดิ้นรนนะครับเปิดหมดดิ้นรนพอดิ้นรนปั๊บทีนี้ก็เลิกคิดเรื่องตัวเองละรู้แค่ว่าฉันต้องทำอันนี้ให้ผ่านโอ้ยิ่งบางที่นะมันมีดัชนีชี้วัดไม่ใช่คำว่าดัชนีชี้วัดเลยดูภาษาแบบราชการไปไหมเนาะก็จะแบบว่าทำให้มันมีความกดดันความเครียดแล้วประเมินมันไม่ได้แข่งกับตัวเองอย่างเดียวอ่ะมันแข่งกับคนรอบข้างด้วยอ่ะใช่ใช่แล้วยิ่งพอเป็นองค์กรเอกชนเนาะสมมติถ้าเราไม่พูดรัฐบาลเป็นพูดแบบเอกชนเนี้ยครับทุกวันนี้ธุรกิจมันแข่งขันกันสูงมากแล้วแม้กระทั่งคนตกงานอาจจะมีเลขมากขึ้นแต่การที่คนจะแย่งตำแหน่งก็มากขึ้นค่ะใช่แล้วก็ธุรกิจเงินก็ไม่ได้โฟลว์เหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นการแข่งขันพอสูงขึ้นปั๊บการกดดันในองค์กรการแบบคล้ายๆบีบให้พนักงานต้องคล้ายๆมีประสิทธิภาพให้มากขึ้นสร้างเม็ดเงินให้ได้มากขึ้นทำงานให้เร็วขึ้นมันเลยทำให้คล้ายๆคนแทบจะไม่มีเวลามานั่งถามตัวเองหรือคุยกับตัวเองอะเพราะว่าแค่เอาทำงานให้รอดเอาตัวให้รอดเพื่อให้ผ่านการประเมินไม่ให้โดนไล่ออกเนี่ยก็ยากแล้วจริงๆอันนี้ก็ประสบการณ์จากเพื่อนเหมือนกันที่เขาก็รู้สึกว่ามันถูกกดดันหลายทางแล้วก็ทำให้เหมือนเขาก็เฮ้ยเริ่มฉุกคิดละเริ่มมาฉุกคิดกับตัวเองได้แล้วกว่าจะมาคิดนะเริ่มรู้สึกว่าอย่างบริษัทเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะอยากได้เด็กใหม่ๆมาทำงานถามว่าต้องมาเริ่มต้นสอนงานใหม่นี้เขาไม่อะไรไหมเขาก็ไม่ได้ไม่นะบริษัทน่ะแต่ว่ามันในแง่ของว่าถ้าจ้างคนคนนี้เงินด้วยเงินเดือนเท่านี้แต่มาจ้างเด็กใหม่ได้2คน3คนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาเริ่มหันกลับมามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วสิกดดันกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ละก็เลยกลายเป็นว่ามันมีโอกาสให้มาถามตัวเองละจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีโอกาสคุยกับตัวเองเลยก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของการอ่านเกมในสนามด้วยนะคือเหมือนกับเราไปทำงานนะครับแล้วก็มุ่งมั่นแต่โฟกัสเรื่องงานแต่เราลืมอ่านว่ากระดานที่เราไปอยู่เนี่ยเขาวางหมากกันยังไงมีรุกมีคาดมีใช่ๆอะไรหรือเปล่าใช่มั้ยเราเลยลืมอ่านเกมว่าเกมในกระดานที่เราไปอยู่เค้าคิดยังไงโอ้โหเพราะว่าถ้าเรามีประสบการณ์เยอะหรือได้ฟังคนได้เยอะหรือมีโอกาสได้คุยกับ HR บ้างอย่างเงี้ยครับเราจะรู้เลยว่าองค์กรใช้คอนเซปต์เนี้ยหรือหลักการเนี้ยในหลายๆที่และอาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราเข้าใจกฎของกระดานนี้ดีเราอาจจะมีการเตรียมการของเราหรือเป็น exit plan หรือว่าแผนสำหรับทางที่เราจะหลุดจากตรงนี้หรือแผนสำรองไว้ล่วงหน้าแล้วก็ได้อันนี้ก็คือไม่ได้เน้นแค่ว่าคนที่ทำงานประจำนะคะคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะไม่ได้ทำงานประจำอยู่ที่บ้านทำกิจการอยู่ที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ถามตัวเองเหมือนกันอ่ะก็อยู่ไปแบบอยู่ไปเรื่อยๆ อยู่ไปเรื่อยๆ อยู่ไปวันๆอ่ะใช่ใช่เช้าก็ไปทำงานเย็นก็ฉันก็นอนอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานประจำที่มั่นคงก็คือมันจะอยู่ได้จริงๆแต่อาจจะไม่ใช่กับองค์กรเอกชนหรืออาจจะเป็นองค์กรที่มีโอกาสปิดตัวได้สูงเนี้ยครับใช่ๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแบบมานั่งถามตัวเองดูแล้วก็สมมุติต่อให้เรานิ่งก็เถอะเราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยจะยังนิ่งอย่างนี้ต่อไปไหมหรือจะยังไงหรือเราโอเคกับความนิ่งของเราตรงนี้แล้วซึ่งเราเลยประมาทกับชีวิตไม่ได้ครับเพราะงั้นคำว่าตั้งหลักมันเลยเป็นหลักที่แบบเหมือนกับว่ายิ่งเราเสริมคานยิ่งเราคล้ายๆเอาหลักให้มันมั่นคงมากเท่าไหร่ชีวิตเรายิ่งแกว่งยาวเท่านั้นเหนื่อยเนาะ มันเป็นเรื่องของความรอบคอบกว่าชีวิตนะครับชีวิตเราลองนึกภาพเหมือนตามข่าวที่แบบอะไรนะพนักงานโรงงานตื่นเช้ามาพร้อมกับการทราบข่าวว่าโรงงานแจ้งปิดแล้วก็
เลย์ออฟทุกคนเออไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่เตรียมเลยไม่มีหลักอะไรให้ยึดเลยครับพอล่วงมันก็ล่วงเลยอย่างเงี้ยหรือยังแบบโควิดอยู่ๆโผล่มาอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้โหหลายกิจการต้องปิดตัวเราต้องหยุดงานกันไปเงินสำรองและหนี้สินมันเลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงถ้ามีเงินสำรองมากพออย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนมีหลักอะไรที่เรายึดบ้างว่าโอเคตกงานแต่มีเงินสำรองแต่นึกภาพว่าต่อให้มีเงินสำรองแต่มีหนี้สินด้วยถ้าเราสร้างภาระหนี้สินผ่อนไปเยอะเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเงี้ยครับหลักก็จะมีปัญหาละเออก็เลยเป็นว่าตอนนี้เริ่มมีเวลามาคิดกับตัวเองละควรคิดเพราะชีวิตเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าจริงๆมันซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นตามยุคสมัยที่ผ่านมามันอาจจะไม่ซับซ้อนอย่างนี้ก็ได้นะแต่ทุกวันนี้มันซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งล่อลวงให้เราแกว่งหรือให้เราเป๋ได้เยอะโอ้โหมากมากมากจริงๆต้องระวังด้วยนะคะสมัยยุคเราเป็นคนป่าจะไม่มีคำว่าหนี้สินก็ได้นะเออแต่ตอนนี้ก็บางทีอยู่ๆนอกจากจะมีหนี้สินแล้วบางทีอยู่เงินเราหายไปเลยก็มีนะคะก็มีโดนขโมยดิจิตอลขโมยแบบดิจิตอลอย่าไปกดลิงก์นะคะนี่ขอเสริมแทรกเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชีวิตเราจะเป๋ค่ะมันจะตั้งหลักไม่ได้จากบางทีเราอาจจะมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่อย่างเงี้ยใครก็ไม่รู้มาเอาไปง่ายๆปุ๊บล้มเลยหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะคะต้องระวังด้วยแสดงว่าเราถามแค่ว่าเราต้องการอะไรอย่างเดียวไม่พอละมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นไปแล้วแหละใช่ครับเป็นการวางแผนเป็นของการจัดหลักให้ชีวิตนะครับค่ะถ้าเรามีหลักของการใช้ชีวิตเราเซตหลักจากการเข้าใจตัวเองไม่พอเนาะเราเข้าใจความเป็นไปของโลกด้วยอย่างเงี้ยครับบางทีการจัดหลักการของเรามันจะสอดคล้องไปกับความเป็นไปของโลกแล้วมันก็ทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะคืออะไรก็ได้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าการทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าใช่ครับทุกให้น้อยที่สุดใช่อันนี้คือแบบจริงๆเคยตั้งคอนเซปต์ว่าทุกให้น้อยที่สุดความสุขขอให้มีนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับให้มันได้รู้สึกว่าเออความสุขมันคืออะไรแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทุกข์เลยจนไม่รู้จักความทุกข์เลยใช่ครับเพราะไม่งั้นแล้วพอวันนึงที่มาทุกข์ปุ๊บเราก็จะรับมือไม่ได้ไม่ไหวเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะวางแผนชีวิตเราต้องเรียกว่าอยู่บนความไม่ประมาทใช่ครับไปเรื่อยๆมีสติแต่บางทีก็สติแตกเหมือนกันถามตัวเองบ่อยๆนะว่าเรายังมาถูกทางอยู่หรือเปล่านะถามตัวเองบ่อยๆแล้วกันเออใช่ไม่ได้ถามครั้งเดียวแล้วแบบว่าหายไปเลยเนาะเราต้องถามตลอดระยะเวลาใช่ไหมใช่ครับเช็คด้วยความรู้สึกแหละว่าแบบทุกวันนี้ยังอยู่ดีมีสุขไหมถามตัวเองดูแล้วยังโอเคอยู่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามันมีอะไรที่เอ๊ะขึ้นมานิดนึงแจ้งว่ามันต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมซึ่งอะไรนั้นคืออะไรก็ต้องไปย้อนดูว่าคืออะไรงงไม่ได้เข้าใจยากนะจริงๆแล้วอ่ะเออแต่ว่าถ้าเราแบบรู้ว่าบางอย่างมันเกินพอดีเรากลับมาให้มันพอดีอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยได้ตั้งหลักเราไม่ได้มองเอาไว้เราก็หันกลับมามองใช้ประสบการณ์ของตัวเราแล้วนี่แหละเนาะจะเป็นตัวที่บอกเราได้อย่างบางคนอุ้ยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ประสบการณ์เยอะแต่ฟังจากคนอื่นก็ได้นะเขาเป็นหนังสือที่ดีได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างแบบบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยทำไมเขาประสบความสำเร็จน่ะเรามองแต่ปลายทางแต่ระหว่างทางของเขาอะเราอาจจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหกว่าเขาผ่านอะไรมาเขาคิดอะไรมาบ้างใช่ใช่ใช่หรือบางครั้งการที่ประสบความสำเร็จในคนคนหนึ่งมันจะเกิดการเรียนแบบเดียวกันเดินแบบเดียวกันไปเลยอย่างเงี้ยคุณเอิญมันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้เหมือนเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะเห็นหลายๆครั้งอะที่แบบเชิญชวนกันทำธุรกิจแล้วสุดท้ายคือลมจมไปไม่ได้ทำไมเราไม่ได้อย่างเขาครับมันมีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ฟังใช่ครับมันก็คือเลยทำให้คุณเอิญย้ำว่าระหว่างทางนี้ถามตัวเองตลอดนะจ๊ะว่ายังใช่ไหมถ้าไม่ใช่ทำไงก็กลับมาถามว่าไม่ใช่ได้ยังไงและอะไรที่ใช่อย่างเงี้ยครับต้องกลับมานั่งถามตัวเองใหม่อีกใช่ของพวกนี้สุดท้ายผมว่าเป็นการคุยกับตัวเองตลอดทางอ่ะคืองำพึมพำกับตัวเองไปงำพึมพำหรือหาคนคุยก็ได้หาคนชวนคุยแลกเปลี่ยนไอเดียก็ได้หรือถ้าสงสัยจริงก็มานั่งคุยกับนักจิตวิทยาก็ได้อันนี้ง่ายกว่าเออเนาะใช่ครับอาจจะได้คำตอบที่ดีจะได้เจาะจงเป็นแบบชีวิตเราไปเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเอาแหละหาตัวเองให้เจอหาทางของตัวเองให้เจอเพราะทางของเขาอาจจะไม่ได้เป็นทางของเราไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้ใช่เพราะต้องบอกว่าการที่เราพูดเรื่องนี้ครับเราไม่น่าจะผู้ฟังกำลังเจอปัญหาอะไรบ้างมันเลยค่อนข้างกว้างเราเอาพยายามกว้างไว้ก่อนใช่แต่การคุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยครับต้องบอกว่าหลายๆคนมาหานักจิตวิทยาโดยตรงเพราะว่าเขาหาหลักการของตัวเองไม่เจอแล้ว
ว่าชีวิตควรใช้ยังไงเขาเริ่มหลงทางการมาคุยเนี่ยมันจะเหมือนกับได้ทำให้เราได้ข้อสรุปเกี่ยวกับบุคลิกเขาเกี่ยวกับการประวัติการเติบโตเขาวิธีคิดสิ่งที่เขาผ่านมาโอ้โหย้อนไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับมันจะเห็นเหมือนต้นไม้อะเหมือนรากเลยก็แบบต้นไม้ต้นนี้คือเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยฮะโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราไม่เคยถามตัวเองได้ไปขนาดนั้นนะมันกลายเป็นว่าต้องคุยใช่ไหมจริงๆของพวกนี้มันสามารถสังเกตหรือเก็บข้อมูลกับตัวเองได้ตลอดทั้งชีวิตนะแต่บางทีคนเราไม่ค่อยเก็บข้อมูลกับตัวเองนะครับแต่พอเราเป็นนักจิตวิทยาฟังปั๊บเราจะเริ่มเก็บข้อมูลจากเขาว่าเอ๊ะจากการฟังเขาเป็นบุคลิกประมาณไหนหน้าเขาน่าจะเป็นเผ่าประมาณไหนหน้าอย่างเงี้ยครับเราจะเริ่มเห็นจริตหรือว่าโดยนิสัยพื้นนิสัยของเขาโดยธรรมชาติว่าอ๋อเขาจะรู้สึกทุกข์ในบริบทนี้เขาจะรู้สึกสุขจากสถานการณ์อย่างนี้เราจะเริ่มเห็นธรรมชาติที่เป็นแพทเทิร์นหรือเป็นสิ่งที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตเขาอะจนจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราได้ย้อนกลับไปสะท้อนอะแล้วบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตนะสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้เขาเป็นสุขได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในเฟรมประมาณนี้อยู่ในกรอบประมาณนี้ถ้าเราสามารถพาตัวเองให้ไปอยู่ในกรอบประมาณนี้ได้การันตีเลยชีวิตแฮปปี้แน่นอนคือเหมือนพอมีคนไกด์ไลน์ให้อ่ะใช่ครับเหมือนรู้เขารู้เรามากกว่าตัวเราเองรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้แบบไม่หลงทางนานเกินไปอ่ะบางทีเราเสียเวลาไปกับการหลงทางไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โดนคนอื่นคนโน้นคนนี้โน้มน้าวแล้วก็ให้คำตอบลวงหรืออาจจะเป็นคำตอบที่เขาอาจจะเหมาะกับตัวเองแต่ไม่เหมาะกับเราก็ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือใช้วิธีทางลัดนิดนึงนะคะคุยกับนักจิตวิทยาได้ครับยินดีครับผมไม่ได้ขายยังมีคิวใช่ไหมวันนี้ก็เป็นแนวทางกว้างๆให้ได้รู้ว่าแต่จริงๆแล้วแก่นคือการหันมาถามตัวเองตั้งหลักกับตัวเองดูว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงยังไม่ได้เป้าตามเป้าหมายที่วางไว้หรือว่ามันหลุดอะไรไปหรือว่ามันขาดอะไรไปก็แต่งเติมเพิ่มอะไรไปแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยมันก็ยังหาทางไม่ได้จริงๆบางทีมันไม่มีคำตอบจริงๆเพราะเราเป็นคนตัวเราเองที่เรามองอ่ะแต่ไม่ใช่คนอื่นมองคนอื่นมองจะเห็นตัวเราจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรบกวนสายตาของนักจิตวิทยาได้ครับผมขอบคุณคุณเอิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast FWB หรือ Friend with Benefit มีความหมายและเป็นความสัมพันธ์เชิงเพศสัมพันธ์ในรูปแบบใดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับFriend with benefit เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยกันได้โดยไม่มีการผูกมัดอันนี้นะคะเป็นคำจำกัดความที่ฝรั่งเขาให้ไว้นะคะเราแปลออกมาเป็นแบบนี้อะคะแปลแบบนี้แล้วก็ถ้าแปลตามความหมายของมันจริงๆเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนแต่ร่วมหลับนอนกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยได้นะคะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เนื่องจากมันมีความสนิทสนมกันทางร่างกายก่อนมากกว่าความหลงไหลลุ่มหลงแบบคู่รักเข้าใจไหมคะ ความสนิทกันเนี่ยกอดคอกันเฮไหนเฮนั่นนะคะแต่มันไม่มีความรักผูกพันแบบชู้สาวกันมาก่อนเอางี้ละกันนะคะสามารถเที่ยวด้วยกันได้อะไรด้วยกันได้เป็นเพื่อนกินเพื่อนเดินทางแล้วก็เพื่อนนอนด้วยอันนี้นะคะสำหรับเบเนฟิตเนี่ยนะก็คือว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันได้โดยไม่มีการผูกมัดไม่ใช่ว่าพอมีเซ็กกันไปแล้วอ่ะฉันเป็นของเธอเป็นของฉันเราผูกมัดกันแล้วนะไม่ใช่ค่ะอันนี้ของเมืองนอกนะต้องเน้นก่อนว่านี่ของเมืองนอกนะสามารถอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันได้โดยไม่ต้องกดดันอะไรเพราะอย่าลืมว่าสังคมต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นสังคมฟรีเซ็กซ์ถูกไหมคะนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนทำหน้าที่หลับนอนกับเพื่อนเอางี้ละกันนะคะก็เหมือนกับว่าคนสองคนเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันมันมีความสนิทสนมกันอยู่แล้วนะคะชายหญิงว่าไปแล้วก็ต่างอยากจะมีเซ็กซ์ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าไม่มีคนรักก็เลยเอาวะเพื่อนกับเพื่อนช่วยกันหน่อยละกันนึกออกไหมคะถ้าจะเปรียบความสัมพันธ์นะสมมติเป็นแกนหลับตานึกนะคะท่านผู้ฟังนะ ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นขั้วของความรักเนี่ยเอาซ้ายมือสุดแล้วกันนะคะซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นพวก one night stand ก็หมายความว่าพวกที่ไปเจอกันปั๊บก็เกิดสปาร์กกันมีเซ็กกันคืนเดียวแล้วก็แยกจากกันกับขั้วขวาสุดเนี่ยนะคะเป็นแบบคนรักแบบโรแมนติกเป็นคู่รักกันเลยนะคะก็เราก็จะบอกว่า FWB เนี่ยมันคือตรงกลางค่ะของ2 อันนั้นก็หมายความว่าไอ้คู่รักเนี่ยมันมีความสนิทสนมกันใช่ไหมคะรู้จักมักคุ้นกันจนลุ่มหลงลุ่มรักกันแล้วส่วนไอ้ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยซึ่งมันเป็น one night stand เนี่ยมันไม่สนิทกันมาก่อนเลยแต่เจอปั๊บมันก็มีค
ความใคร่ทางกายกันนะคะแต่ไอ้ FWB เนี่ยมันอยู่ตรงกลางก็หมายความว่าสนิทสนมกันประมาณนึงแบบเพื่อนแต่ไม่ได้รักลุ่มหลงนะคะแต่ก็ดีกว่าที่จะแปลกหน้านึกออกไหมคะนะคะเพราะนั่นมันเลยเขาบอกว่าถ้าเทียบกันเนี่ยไอ้นี่มันอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรู้จักคุ้นเคยกันพอประมาณแล้วแต่ก็ไม่พัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักหรือที่จะเข้าไปสู่การเป็นคู่แต่งงานที่คิดจะสร้างอนาคตด้วยกัน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.